รัสเซียถล่มทุกทิศยิงขีปนาวุธโจมตีสถานีสื่อสารของรัฐบาลยูเครนพังยับยึดหมู่บ้านทำลายหน่วยกองพลเล็กจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่18ตุลาคม2565มีรายงานว่ากองทหารรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของยูเครนซึ่งพวกเขาดำเนินการเป็นวันที่2หลังจากเริ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธและการโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซ่และถูกแทนที่ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธร่อนและต่อเนื่องกันเป็นวงกลมโดยแบ่งเป็นช่วงสั้นๆตามรายงานของกรมทหารนอกจากระบบพลังงานแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารโกดังและคลังแสงพร้อมอาวุธก็ถูกโจมตีด้วยตามรายงานฉบับใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดถูกโจมตีภารกิจสำเร็จแล้วโดยในภูมิภาคโอเดสซาใกล้กับปาลีเยฟกาขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงพุ่งชนสถานีสื่อสารอวกาศของศูนย์สื่อสารของรัฐบาลยูเครนในพื้นที่อื่นคลังกระสุนถูกทำลายในพื้นที่บักมุดและโซเลดาเรดาร์ต่อต้านแบตเตอรี่ ANTPQ-37 และ ANTPQ-50 3ตัวถูกทำลายเครื่องยิง S-300 ถูกทำลายในพื้นที่เปโตรปาฟรอฟกาของสาธารณรัฐโดเนตศูนย์บัญชาการของกลุ่มกองกำลังสหรัฐของกองทัพยูเครนและการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการซ่อมแซมสถานีเรดาร์ที่องค์กรของศูนย์การวิจัยและการผลิตอิสคราในซาปาริเซียถูกทำลายตอนนี้อยู่ในทิศทางบนคูเปียนส์อันเป็นผลมาจากการรุกรานของเราซึ่งก็ได้มีการยึดหมู่บ้านโกโรเบฟกาในภูมิภาคคาคอฟและก็มีการทำลายหน่วยของกองพลน้อยปฏิบัติการที่1ของดินแดนแห่งชาติของยูเครนที่โกโรเบฟกาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคูเปียนส์ใกล้กับหมู่บ้านตาวอร์ซังกาโดยในพื้นที่คริสลอฟกาการโจมตีของกองกำลังติดอาวุธของยูเครนทำให้สูญเสียทหารยูเครนมากกว่า60นายรถถัง1คันรถหุ้มเกราะ3คันและรถปิกอัพ2คันขณะที่คราสนีลีมานความพยายามของกองทัพยูเครนในการข้ามแม่น้ำเซเรเบสถูกขัดขวางอีกครั้งเสียกำลังทหาร46นายรถหุ้มเกราะ6คันและรถกระบะ2คันพร้อมกับปืนกลหนักถูกทำลายบนนิโคลาเยฟทริวายร็อกศัตรูพยายามบุกทะลวงแนวรับไปยังบัสกินโกภูมิภาคเคอร์ซอนแต่ก็ไม่เป็นผลในระหว่างวันการสูญเสียของศัตรูมีจำนวนทหารยูเครนมากกว่า90นายรถถัง1คันยานเกราะต่อสู้8คันและยานพาหนะ21คันถูกทำลายและระบบป้องกันภัยทางอากาศก็ยังได้มีการยิงโดรนของยูเครน10ลำในวันเดียวสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสายมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ